ชาวบ้านเดือดมือมืดย่องเผาสารต้นงิ้วคู่วอดทั้งหลังพบยางรถยนต์ในที่เกิดเหตุคาดเจ้ามือหวยสั่งการอยู่เบื้องหลังเหตุให้หวยถูกมาแล้วหลายงวดเหตุการณ์นี้เกิดที่จังหวัดอ่างทองนะคะบริเวณทางโค้งริมถนนอ่างทองท่าช้างหมู่5ตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอเพอทองจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งบริเวณดังกล่าวนะคะเป็นสถานที่นำสารมาตั้งไว้บริเวณต้นงิ้วคู่นะคะและมีสิ่งของเช่นชุดไทยของเล่นรวมถึงขวดน้ำแดงที่ชาวบ้านนำมาแก้บนนะคะหลังจากได้รับโชครับลาภถูกหวยรวยเบอร์กันมานะคะซึ่งบริเวณดังกล่าวก็ถูกไฟไหม้จนหมดนะคะรวมถึงสารและต้นงิ้วคู่ที่ถูกไฟไหม้เสียหายไปด้วยนะคะบริเวณด้านล่างพบลวดที่อยู่ในยางรถยนต์ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเชื้อไฟที่คนร้ายนำมาเป็นเชื้อเพลิงกองอยู่2กองใหญ่นะคะโดยชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงได้ทราบข่าวก็ได้เดินทางมาดูนะคะแล้วก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องดังกล่าวเลยนะคะโดยหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่าจะทำแบบนี้เพราะถึงไม่ศรัทธาก็ไม่ควรที่จะมาลบหลู่ขณะที่บางรายสาบแช่งคนที่มาก่อเหตุนะคะจากการสอบถามนางอารมณ์อายุ67ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะบอกว่าปกติในช่วงก่อนวันหวยออก1วันจะมีประชาชนเดินทางมาขอโชคขอลาภจนมีรถจอดเต็มยาวตามข้างถนนเลยนะคะที่ผ่านมาก็มีคนถูกหวยรวยเบอร์ถูกติดต่อกันหลายงวดเลยนะคะคาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้ามือหวยไม่พอใจเลยส่งคนมาเผาสารและต้นงิ้วทิ้งนะคะ